มาติดตามช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทุกช่องทางนะแล้วก็ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งเข้ามาใน Facebook Live ด้วยนะครับคนดูของเราท่านหนึ่งทักมาถามว่าเอ๊ะตอนนี้บ้านเราฉีดวัคซีนไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะผมลองกดให้ดูเดี๋ยวนี้เลยเมื่อสักครู่นี้เลยตัวเลขจากหมอพร้อมนะครับฉีดสะสมเข็มที่1อย่างน้อยนะ 41.7 ล้านคนนะครับถ้าคิดเป็นประชาชนประเทศไทยเนี่ยผมตีที่ 70% เลยนะจริงๆต้องคิดในตัวเลขที่น้อยกว่านี้เพราะว่าเยาวชนอายุต่ำกว่า12เขาไม่ได้ฉีดกันมันจะหายไปหลายล้านเลยแต่ตีไปที่70ล้านคนเลยคิดเป็นประมาณเกือบ 60% แล้วนะครับแล้วถามว่าแล้วเข็ม2ล่ะประมาณ30ล้านคนเข้าไปแล้วก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 42% เมื่อเทียบกับประชากรที่70ล้านคนนะแต่จริงๆกลุ่มเป้าหมายเขากำหนดไว้ค่อนข้างน้อยกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มเรื่องของการฉีดวัคซีนบ้านเราทำได้ดีนะครับแล้วก็ฉีดได้ต่อวันค่อนข้างสูงมากแต่ก็อย่างที่บอกมันกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ไงในช่วงเบรกยังคุยกับพี่พิมพ์อยู่เลยอย่างที่เชียงใหม่เนี่ยถ้าอำเภอเมืองก็เยอะหน่อยแต่พอเป็นอำเภอรอบนอกก็ค่อนข้างน้อยแล้วพอมันไประบาดกันในพื้นที่ที่ฉีดวัคซีนค่อนข้างน้อยเนี่ยมันก็คุมกันไม่ค่อยอยู่นะครับไม่คุณโก้แต่ตลาดวโรรสอ่ะนึกออกไหมอ่ะมันก็กลางเมืองนะคุณก็อย่างที่บอกคือเชียงใหม่เข็มแรกเยอะครับแต่เข็ม2ยังไม่ค่อยเยอะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งก็น่าจะเห็นภาพชัดเจนก็กลางเดือนหน้าเป็นต้นไปแล้วเอาจริงๆนะคุณโก้พอก็ยังคุยกับคุณโก้ก่อนเข้ารายการแล้วนะคะว่าพอไม่ใช่กรุงเทพมหานครมือที่แบบเวลามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยแบบข่าวมันจะดังนึกออกไหมสื่อจะค่อนข้างให้ความสนใจอย่างเชียงใหม่ที่เราอ่านข่าวกันเนี่ยถือว่าแบบก็น่าเป็นห่วงแต่คือยังไม่ต้องตื่นตระหนกนะแต่ก็น่าเป็นห่วงคือยังคิดกลับกันว่าถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดที่กรุงเทพนะป่านนี้แบบเรื่องใหญ่คนตื่นตัวคนตื่นตูมกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือยังผมว่าเชียงใหม่น่าห่วงน้อยกว่าภาคใต้คือเชียงใหม่เนี่ยติดในคลัสเตอร์ตลาดแต่ถามว่านอกตลาดเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นคลัสเตอร์ใหญ่ๆนะแต่พื้นที่ภาคใต้เนี่ยติดเพราะขออนุญาตใช้คำนี้ติดเพราะวัฒนธรรมการใช้ชีวิตเลยครับการรวมกลุ่มกันนั่งคุยกันในร้านน้ำชาหรือว่าแม้กระทั่งการไปทำกิจกรรมทางศาสนาบางอย่างเนี่ยคือมันสัมผัสใกล้ชิดแล้วมันเสี่ยงจริงๆนะใช่คือตอนนี้เขาให้วิธีก็คือว่าต้องประชาสัมพันธ์อาจจะต้องแบบปรับเปลี่ยนกันสักนิดนึงต้องห่างกันสักนิดนึงแต่ทีนี้แบบบางเรื่องก็อธิบายยากนะคือเขาอยู่กันมาแบบนี้มานานแล้วนะคะวัฒนธรรมวิถีชีวิตเป็นอย่างนั้นคือไปอย่างเช่นไปมัสยิดเสร็จอาจจะรับประทานอาหารด้วยกันต่ออะไรแบบนี้เนี่ยเขาก็ขอความร่วมมือว่าทำพิธีกรรมทางศาสนาเสร็จแล้วแยกไปกินข้าวบ้านใครบ้านมันได้ไหมเป็นซ่อนใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการไปงานศพอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นที่กรุงเทพเนี่ยเราจะเห็นคือตอนนี้น่าจะเป็นแบบคล้ายๆลักษณะเดียวกันหมดก็คือสวดไม่นานแยกกันนั่งสวดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือแจกเป็นบ็อกซ์ขนมอะค่ะกล่องขนมไปแล้วก็กลับบ้านกันไปแต่ต่างจังหวัดเนี่ยเวลามีงานศพเขายังนั่งรับประทานอาหารอะไรด้วยกันหลังจากเสร็จงานแล้วบางทีเขาจัดงานที่บ้านตัวเองไงก็ค้างบ้านญาติค้างบ้านอะไรกันไปอะอาจจะต้องระวังกันนะคะครับหลายท่านก็แสดงความเห็นเรื่องของคุณลิซ่าเข้ามาหลากหลายนะครับบางท่านบอกว่าก็ดีแล้วจะได้ใช้งบประมาณไปจ้างศิลปินในประเทศช่วงที่ก่อนหน้านี้เขาไม่ค่อยมีงานกันคืออธิบายแบบนี้ลักษณะของการจัดงานแบบนี้เนี่ยมันเป็นอีเวนต์ใหญ่ศิลปินมาร่วมงานเยอะอยู่แล้วครับก็จะมีทั้งศิลปินในประเทศแล้วก็ศิลปินต่างประเทศมันไม่ใช่คอนเสิร์ตของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างกระจายกันไปแต่ว่าเขาต้องการบิ๊กเนมใช้คำนี้ละกันมาให้มันได้ข่าวประชาสัมพันธ์ไปทั่วโลกเขาต้องการจะดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาอันนี้คือจุดประสงค์หลักที่ทำไมต้องดึงศิลปินที่แบบเป็น global คือเป็นที่รู้จักแบบนี้ก็คือเขาอยากจะดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามานะคะแต่ถามว่าศิลปินไทยก็ยังต้องดูแลนะถูกไหมครับเพราะเขาไม่ได้ทำงานมีร่วมงานด้วยนะแล้วก็มีเรื่องของการช่วยเหลือดูแลก็ต้องทำกันไปควบคู่กันคือ3อย่างที่บอกไปงานมัน3ชั่วโมงแต่ละที่แพลนไว้คือแอนเดรีย45นาทีลิซ่า45นาทีที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นศิลปินท้องถิ่นด้วยแล้วก็เป็นศิลปินแบบที่เราจะรู้จักแล้วก็ล่าสุดที่ยูบอกไปว่าต้องเพิ่มการแสดงของ5ภาคเข้าไปนะคะแต่ทีนี้ต้องไปดูถ้าลิซ่ามาไม่ได้จะเป็นใครเพราะว่าถ้ายังตั้งเป้าว่าจะเอาศิลปินที่แบบเป็นที่รู้จักระดับโลกมาเพื่อที่จะแบบดึงคนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องวางแผนกันอีกทีนึงพี่นันพัฒน์บอกว่าชลบุรีวันนี้มีคนติด382รายแล้วก็เสียชีวิต1รายนะคะครับ
ก็ไม่ประมาทอากาศอย่าตกนะครับไปดูประเด็นข่าวอื่นๆกันต่อดีกว่าเรื่องของคดีพุ่งกับกับโจ้สักนิดนึงอันนี้เป็นส่วนเรื่องของการดำเนินเอาผิดทางวินัยนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของผู้ช่วยผบ.ตร.พลตรีโทสราวุธการพาณิชย์มีการเรียกประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยคดีพุ่งกับโจ้กับพวกเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่สำนักงานตำรวจภูธรภาค6ที่พรหมพิรามพิษณุโลกหลังจากรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วและมีการพิจารณาลงมติชี้มูลความผิดทางวินัยนะครับโดยใช้เวลาดำเนินการทั้งหมด60วันจากกำหนด180วันสรุปว่าพวกกับโจ้กับพวกรวม7คนเนี่ยมีความผิดวินัยร้ายแรงลงโทษไล่ออกจากราชการนับจากนี้ก็จะสรุปสำนวนเพื่อเสนอผบ.ตร.พิจารณาออกคำสั่งอีกครั้งยืนยันว่ากรรมการสอบสวนทำงานบนพื้นฐานข้อเท็จจริงครับแม้ว่าผู้ต้องหาทั้ง7รายเป็นอดีตตำรวจแต่ทุกขั้นตอนของการสอบสวนทำอย่างชัดเจนและโปร่งใสเพื่อพิทักษ์สิทธิ์ช่วยรักษาคุณธรรมให้แก่องค์กรไม่มีการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดแต่อย่างใดส่วนผู้ต้องหาทั้ง7รายยังยืนยันให้กับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความผิดวินัยก็ถือเป็นสิทธิที่กระทำได้หลังจากนี้จะสรุปสำนวนคดีฐานความผิดคือผิดวินัยร้ายแรงต่อผู้ต้องหาทั้ง7คนเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาว่าเห็นตามสำนวนหรือไม่ก่อนจะมีการออกคำสั่งปลดออกจากราชการตำรวจต่อไปครับค่ะส่วนอีกกรณีนึงนะคะพาไปดูเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปบุกทลายเป็นเรื่องของการหลอกลวงการขายของออนไลน์นะคะที่บก.บคป.ค่ะพลตำรวจตรีอนันต์นานาสมบัติผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะในส่วนนี้เนี่ยร่วมกับทางรองเลขาธิการอย.ค่ะคุณสุวิทย์วิจิตรโสภาแถลงเรื่องของปฏิบัติการเปิดยุทธการค้นโกดังที่ไปพบสินค้าตีกลับไม่ได้คุณภาพแทนที่จะเอาไปกำจัดหรือไปอะไรก็แล้วแต่เขาเอาไอ้สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานตรงนี้คุณผู้ชมไปเวียนจำหน่ายซ้ำมานะคะเป้าหมายพื้นที่2จุดด้วยกันอยู่ในซอยกิ่งแก้วตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการก็ไปยึดของกลางเป็นสินค้าไม่ได้มาตรฐานมูลค่ากว่า10ล้านบาทด้วยกันนะคะเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้ค่ะมีประชาชนเนี่ยร้องเรียนเข้าไปผ่านสายด่วนปคบ1135นะคะว่าถูกหลอกให้ซื้อสินค้าออนไลน์แต่ว่าได้รับสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพไม่ตรงปกนั่นเองมีผู้เสียหายหลายรายค่ะร้องเรียนเข้ามาจึงไปตรวจสอบหาที่มาที่ไปไปพบว่าโกดังอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อไปขอศาลอนุมัติหมายจับขอไปหมายค้นโกดังทั้ง2แห่งนะคะปรากฏว่าพอได้หมายมาแล้วไปค้นเนี่ยก็พบของกลางจำนวนมากเช่นอุปกรณ์ที่ใช้ตอบแชทกับลูกค้าสินค้าประเภทต่างๆหลายรายการซึ่งไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหน่วยงานของภาครัฐด้วยโดยพลตำรวจตรีอนันต์เปิดเผยค่ะว่าเรื่องนี้จะเข้าความผิด3ลักษณะก็คือได้สินค้าไม่ตรงปกไม่ได้คุณภาพตามที่โฆษณาไว้สั่งอีกอย่างนึงแต่ได้อีกอย่างนึงแล้วส่งสินค้าเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้มีการสั่งซื้อด้วยเมื่อปลายทางผู้รับไม่จ่ายเงินรับสินค้าก็จะถูกตีกลับแล้วก็นำมาวนส่งจำหน่ายซ้ำให้กับเหยื่อรายอื่นซึ่งการกระทำผิดในลักษณะจะประกาศนี้ก็คือในลักษณะนี้ก็คือเข้าข่ายความผิดพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในคุณภาพสินค้าอันนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอีกความผิดนึงก็คือขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลากหรือแสดงฉลากไม่ถูกต้องโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะโดยทางตำรวจบก.ปคบ.เนี่ยจะเร่งกวาดล้างจับกลุ่มผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าวเพราะว่าเป็นภัยสังคมรูปแบบหนึ่งที่หลอกลวงประชาชนครับคือถามว่าทำไมคนที่เขาทำผิดเนี่ยเขาถึงยังทำกันแบบนี้อยู่นะมันจะแยกเป็น2เคสหลักๆนะครับเรื่องของการได้สินค้าไม่ตรงปกตามที่โฆษณากับการสั่งซื้ออย่างหนึ่งได้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยบางทีสมมติต้นทุนชิ้นละ 10-20 บาทเอาไปขายหลายร้อยทำสัก10เจ้าถ้ามีใครยอมรับสินค้าสักเจ้าหนึ่งเขาก็กำไรแล้วแต่อันเนี้ยมันก็คือตรงไปตรงมาถ้าเราเวลาเราแกะของไม่ตรงปกเราคืนเลยหรือบางคนแกะของแล้วเห็นว่าเอ๊ะของมันมูลค่าไม่เท่าไหร่ขี้เกียจทำเรื่องขอคืนเงินให้มันวุ่นวายก็รับมาใช้ไม่ใช้อีกเรื่องอันนี้ก็เข้าใจว่ากันไปแต่อันนึงที่น่าเป็นห่วงคือการส่งสินค้าเก็บเงินปลายทางโดยไม่ได้มีการสั่งซื้อครับอันนี้คือเป็นมิจฉาชีพชัดเจนเลยแหละ
เป็นลักษณะของการว่าไปหาชื่อเราหาที่อยู่เรามาแล้วอยู่ๆก็จับส่งพัสดุเก็บเงินปลายทางมาหาเราในกรณีบางครั้งเนี่ยเราเองไม่ได้อยู่บ้านไงคนอื่นอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่รู้ก็เซ็นรับขึ้นมาจ่ายเงินไปเรียบร้อยพอเรากลับมาถึงบ้านหรือว่าโทรศัพท์มาบอกอ้าวไม่ได้สั่งมาจากไหนนั่นแหละแล้วกว่าจะไปไล่เรียงเอาเงินคืนมันวุ่นวายหลายคนก็ปล่อยผ่านเหมือนกันทั้งหมดทั้งมวลก็เลยกลายเป็นเงินที่กลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยเอาไปใช้สบายใจเฉยแต่ประเด็นตรงนี้ที่เขาไปเจอของกลางส่วนหนึ่งก็คือเป็นแบบอย่างที่คุณบอกอ่ะให้เซ็นรับหมายถึงว่าให้เซ็นรับเก็บเงินปลายทางใช่ไหมคะหรือบางทีของไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเขาก็เอามากองไว้หลอกคนแรกหลอกกลุ่มแรกไม่สำเร็จอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็เอาของอันนี้ไปเวียนขายคนอื่นต่อถูกต้องถูกต้องนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นปัญหานะคือต่อให้เราใช้แพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์เจ้าดัง2เจ้าบ้านเราเนี่ยก็ต้องดูดีๆนิดนึงดูรีวิวคนขายนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าสินค้าหลอกลวงนั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับเยอะด้วยครับค่ะแล้วคุณเห็นไหมที่ใน TikTok อ่ะคุณโก้มจะมีนั่นขนาดเป็นแบบคนที่เขาก็เป็นเซเลบคือเป็นพวกขายครีมขายอะไรแบบเนี้ยเขาสั่งเสื้อผ้ามา3ชุดอ่ะไม่รู้คุณโก้เห็นหรือเปล่ายังรวมๆแล้วเป็นเงินกว่า 5,000 บาทอ่ะได้ของนะแต่ไม่ตรงปกอย่างแรงอ่ะคุณแล้วมันเป็นเงินแบบ 5,000 อ่ะเกือบ 5,000 บาทอ่ะ3ชุดอ่ะแล้วเราจะไปร้องเรียนกับใครได้อ่ะครับอันนี้ก็คือน่าจะสั่งจากแพลตฟอร์มแต่น่าจะเป็นเสื้อผ้าที่แบบคือดูหรูหราเลยอ่ะแต่ว่ามาจากจีนนะน่าจะเป็นคือแพลตฟอร์มเขาก็รับผิดชอบในระดับนึงแหละแต่อย่างที่บอกว่าบางทีมันวุ่นวายแล้วบางคนคือเขาไม่เสียเวลาไปกับเงินไม่เท่าไหร่นะแต่เรื่องนี้เป็นปัญหาระดับโลกนะครับไม่ได้เป็นแค่บ้านเราอย่างเร็วๆนี้ผมเพิ่งเห็นเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยสั่งรถไฟฟ้าทั้งคันเลยนะจากเมืองจีนไปแล้วสุดท้ายไม่ตรงปกทำเรื่องขอกันอันนั้นมูลค่ารถก็หลายอยู่นะครับแต่ก็เข้าใจได้มันก็เป็นปัญหาแบบนี้กันหลายพื้นที่ไม่คือถ้าเป็นคนดังอ่ะยังพอที่จะแบบได้แบบคือถึงแม้ว่าแบบอาจจะได้เงินคืนไม่ครบแต่ว่าได้กระทำการใดๆที่แบบเยียวยาได้แต่ถ้าเป็นคนทั่วไปถ้าเกิดว่าเราแค่คนเดียวอย่างเงี้ยคุณก็บางทีเขาบอกอ่ะไปรวบรวมพยานหลักฐานไปรวบรวมคนมาให้มากพอเพื่อจะมาทำคดีความได้อ่ะแต่ในบางมุมคนดังเขาก็อาจจะแบบเงินนิดหน่อยเขาก็ไม่อยากวุ่นวายไม่อยากให้เป็นข่าวเขาก็ปล่อยผ่านก็มีนะไปดูข่าวอีกข่าวนึงค่ะเรื่องของวัยรุ่นที่เสียชีวิตนะครับ อย่างที่เล่าให้ฟังไปช่วงท้ายเบรกที่แล้วเป็นกรณีของน้องคนหนึ่งที่ไปร่วมชุมนุมที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงนั่นแหละแล้วคืนที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นเหตุชุลมุนวุ่นวายนะแล้วก็เลยถูกผู้ไม่ประสงค์ดียิงเข้าใส่นะครับแล้วก็รับบาดเจ็บสาหัสรักษาตัวอยู่2เดือนกว่าสุดท้ายเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวว่าเสียชีวิตแล้วนะครับกรณีเยาวชนอายุ15ปีนะครับที่ถูกยิงบริเวณหน้าปากซอยประชาสงเคราะห์14ต่อเนื่องถึงบริเวณหน้าสน.ดินแดงเหตุเกิด16สิงหาคมก่อนที่เจ้าตัวจะถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับแล้วทางตำรวจเนี่ยก็สามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้นายชุติพงษ์อายุ28ปียอมรับว่าเป็นบุคคลตามภาพวงจรปิดแต่ยังคงให้การปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุยิงน้องคนนี้นะครับล่าสุดเมื่อวานนี้คุณหมอทศพรเสรีรักษ์ออกมาทวิตข้อความนะครับบอกว่าเยาวชนชายรายดังกล่าวเสียชีวิตลงแล้วหลังจากรักษาตัวอยู่2เดือนครึ่งเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงเช้าของวานนี้นะครับพร้อมกับแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเยาวชนชายรายดังกล่าวด้วยหลังจากที่มีรายงานข่าวว่าเสียชีวิตออกมานะครับทำให้ทางตำรวจพลตรีจิรสันต์แก้วแสนเอกในฐานะโฆษกบชน.ก็ระบุว่าทางการสอบสวนสน.ดินแดงเนี่ยเตรียมออกหมายเรียกผู้ต้องหาก็คือชุติพงษ์ที่กระโทกหรือว่าแบงค์อายุ28ปีมาแจ้งข้อหาเพิ่มก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ถูกแจ้งข้อหาพยายามฆ่าในคดียิงน้องวาริศอายุ15ปีจากเหตุสลายการชุมนุมได้รับบาดเจ็บบริเวณลำคอนะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องมีความคืบหน้าในคดีนี้เพิ่มเติมต่อไปด้วยครับค่ะแม่รังสิมันโรมออกมาทวิตเลยนะคุณโก้รังสิมันโรมบอกว่าทราบข่าวร้ายมาว่าวันนี้เยาวชนที่ถูกยิงหน้าสน.ดินแดงเนี่ยเสียชีวิตแล้วหลังจากโคม่ามานานกว่า2เดือนโรมเนี่ยทวิตบอกว่ายังจำรอยเลือดของน้องที่เห็นได้ในคืนนั้นแล้วก็ตั้งคำถามว่าทำไมผู้ที่ต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเพื่อยุคสมัยของพวกเขากลับต้องมาจบชีวิตซะเองระบอบแบบไหนการที่ทำลายอนาคตของชาติได้อย่างอมหิตขนาดนี้ไม่ใช่ระบอบคุณโรมต้องตอบคุณโรมแบบนี้นะเป็นคนไม่ใช่ระบอบ
คุณโรมอาจจะต้องตั้งคำถามเกี่ยวกับการชุมนุมด้วยว่าทำไมการชุมนุมจึงปล่อยให้มีการใช้อาวุธถูกไหมคะทั้งกลุ่มผู้ร่วมชุมนุมแล้วก็กลุ่มที่เข้ามาสร้างสถานการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเริ่มมาจากมีการใช้อาวุธจนกระทั่งต้องมีการปราบปรามต้องมีการใช้กำลังกันอันนี้ทั้งฝ่ายรัฐด้วยในการที่ต้องใช้อุปกรณ์ในการควบคุมดูแลไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยใช้อาวุธแล้วมันกระทบกับส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องคือถ้าพูดมันก็ต้องพูดทั้งหมดนะคะทีนี้ส่วนที่เป็นคดีความก็ว่ากันไปเพราะว่าไม่ใช่รายน้องชื่อน้องวาริศนะคะไม่ใช่รายน้องคนนี้คนเดียวยังมีคนอื่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองแต่ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายเนี่ยก็คือรู้สึกตัวแล้วเดินเหินพอจะได้แล้วนะคุณโก้เห็นในเพจข่าวในเพจตำรวจอยู่เขาแชร์กันแต่ทีนี้เนี่ยยังมีเยาวชนอีกหลายคนแล้วก็ยังมีคนที่มีคดีความติดตัวอีกหลายคนคือถ้าให้ความรู้แล้วก็ออกมาชุมนุมกันแบบไม่ได้มีการใช้ความรุนแรงไม่ว่าใครจะเริ่มก่อนก็ตามเนี่ยมันจะเดินมาไม่ถึงจุดที่ทำให้เกิดความสูญเสียคุณโก้คุณผู้ชมที่เห็นชื่อแบบนั้นนะคะย้อนข่าวเก่าให้ฟังกรณีของน้องวาริศเนี่ยผู้ก่อเหตุให้การกับตำรวจเลยนะบอกว่าไม่พอใจที่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยมาก่อความวุ่นวายในพื้นที่คือผู้ก่อเหตุพักอาศัยอยู่ย่านนั้นนั่นแหละพอรำคาญไงหัวร้อนก็เลยใช้อาวุธปืนยิงสุ่มเข้าไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ได้มีความใกล้ชิดหรือว่าเชื่อมโยงไปถึงตำรวจแต่อย่างใดพูดง่ายๆก็เป็นคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนั่นแหละแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นแล้วอาจจะได้รับความเดือดร้อนรำคาญอะไรก็แล้วแต่ไม่พอใจก็เลยยิงเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมก็เลยต้องย้อนกลับไปถามคุณรังสิมันโรมว่าแล้วการชุมนุมที่ตรงนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณไม่เห็นเลยหรือมันเลยนำไปสู่ความรุนแรงจากคนอื่นด้วยไงถ้าพูดต้องพูดให้หมดทุกด้านนะคะอย่าโหนอย่าโหนเหตุการณ์ที่แบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกทำร้ายเพราะว่าต้องยอมรับว่าก็ถูกทำร้ายทั้งสองฝ่ายแต่ที่ถูกร้ายมากที่สุดก็คือประชาชนที่เขาไม่รู้จะจัดการยังไงอ่ะคุณก็โอเคช่วงนี้เหตุการณ์มันสงบแล้วถูกไหมคะไม่ได้มีการชุมนุมแล้วเพราะว่าตำรวจก็จับจริงคือถึงต่อให้แบบก่อเหตุไปแล้วอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์เขามีหลักฐานเขาไปตามตัวกลับมาได้และที่มากันเนี่ยก็คือแบบท้ายที่สุดไม่ได้มีใครสนับสนุนเรื่องการเงินอ่ะคุณก็เห็นบางเพจยังไปแซวอยู่เลยแม่ยกที่เปิดรับบัญชีก่อนหน้านี้แล้วไม่ยอมแจ้งอ่ะเงียบไปเลยไม่มาร่วมชุมนุมอีกเลยเกิดอะไรขึ้นแล้วเงินทองที่ได้ไปตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการชี้แจงแถลงไขทุกอย่างมันต้องมีน้ำเลี้ยงถูกไหมไม่ว่าจะเป็นการได้ยินด้วยว่าเงินในกองทุนราษฎรประสงค์อ่ะที่เขาเอาไว้ประกันตัวไม่พอแล้วนะไม่พอแล้วแล้วเขาไม่ได้เอามาประกันทุกคนไงคุณก็เขาจะประกันเฉพาะคนที่แบบมีชื่อเสียงก่อนอะหางแถวก็รอไปแบบเนี้ยเฮ้ยเวลาโดนคดีมันโดนจริงไงแล้วสู้จริงไงชุมนุมจบปุ๊บอ้าวคดีไม่จบแฮะคดีมาพร้อมเงินถ้าเงินไม่พอเช่นการขอประกันตัวสถานที่เดียวที่จะเข้าไปอยู่ได้ก็คือคุกครับคิดดีๆแล้วกันนะคะ31ตุลาคมนี้เนี่ยถ้าเกิดมีอะไรใดๆเกิดขึ้นเนี่ยตัวคนที่ทำความผิดต้องรับผิดชอบเองไม่ได้มีใครมาดูดำดูดีคุณตลอดหรอกนะคะครับพักกันสักครู่ก่อนเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่อวานนี้ทั้งในฝั่งพลังประชารัฐแล้วก็ฝั่งเพื่อไทยมีความเคลื่อนไหวน่าสนใจทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวกลับมาติดตามครับค่ะ